สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หัดข้าวครัวค่ะเห็นเครื่องเยอะๆอย่างนี้ไม่พ้นข้าวผัดนะคะใหม่จะมาทำข้าวผัดพริกเผาไก่ไข่เค็มค่ะวันนี้เราใช้ข้าวเย็นนะ1ถ้วยค่ะมีไก่นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ส่วนเครื่องเยอะๆแบบนี้มีกระเทียมหอมแดงซอยตะไคร้นะคะพริกขี้หนูพริกแดงหั่นเฉียงแบบนี้แล้วก็มีใบมะกรูดซอยที่ขาดไม่ได้คือไข่เค็มและพริกเผาค่ะวิธีทำนะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะเรามาตั้งกระทะกันนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะพอค่ะเพราะว่าวันนี้เราใส่พริกเผาพริกเผาก็มีน้ำมันนะคะวันนี้ค่ะแท้แดนได้ตะหลิวไม้มาใหม่209บาทเป็นไม้สักแท้นะคะเพราะว่าตะหลิวไม้อันเก่าใหม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เขาแถมมากับกระทะนะใหม่ก็เลยซื้อใหม่ตอนนี้ใช้ไฟกลางๆนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมกับหอมแดงซอยไปก่อนค่ะฟิลก็จะเป็นแบบคล้ายๆข้าวผัดต้มยำนะข้าววันนี้ใหม่กินคนเดียวนะคะสำหรับหนึ่งที่ค่ะหอมแล้วจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆค่ะใส่ตะไคร้นะคะพริกเอาไปผัดค่ะให้มันหอมๆไฟก็ใช้ไฟอ่อนลงนะคะนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็เอาใบมะกรูดนะคะโรยด้วยเลยให้เพื่อนๆเก็บพริกเอาไว้นิดหน่อยก็ดีค่ะเอาไว้โรยหน้าตอนที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะที่ไม่ใส่ตัวพริกขี้หนูไปด้วยเนี่ยเอาไว้เป็นลูกโดดนะ จะได้แบบจิ๊ดจานนิดนึงนะคะพอเริ่มหอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่พริกเผาลงไปค่ะนี่เลย1ช้อนโต๊ะนะคะเอามาผัดกับเครื่องปรุงค่ะมีพริกระเบิดเบาๆเมื่อกี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใส่ไก่ลงไปค่ะใช้ไฟแรงมานิดนึงว้าวหอมมากกลิ่นสุดยอดเราจะใส่น้ำมันหอยไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะใส่ข้าวลงไปเลยผัดให้เข้ากันเลยนะคะสีของพริกเผาก็จะออกมาด้วยเราไม่ต้องใส่ตัวอื่นเพิ่มเลยสีสันน่ากินมากจริงๆอะค่ะตัวพริกเผาเนี่ยรสชาติเขาจะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยชอบกินรสจัดมากเนี่ยลองชิมดูก่อนนะคะไม่ต้องปรุงแล้วก็เอาขึ้นได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไข่เค็มด้วยเดี๋ยวไม่ขอชิมนิดนึงอร่อยอ่ะเดี๋ยวไม่ขอใส่น้ำปลาไปนะคะประมาณ
หนึ่งช้อนชาค่ะให้หอมๆหน่อยใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่แล้วนะเพราะว่าพริกเผาอะค่ะจะหวานหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวผัดพริกเผาไก่ไข่เค็มค่ะแต่เดี๋ยวไข่เค็มเราจัดใส่จานเนาะเมนูนี้หมายว่าง่ายมากถ้าเพื่อนๆไม่มีพวกอะไรอะหอมแดงนะคะพริกใบมะกรูดตะไคร้หมายว่าเอาแค่กระเทียมเจียวอย่างเดียวนะคะแล้วก็เอาข้าวคลุกกับพริกเผาแค่นี้ค่ะจบฟินโปะไข่ดาวสักฟองนึงอยู่ได้ละลองเอาไปทำกันดูนะคะขอให้มีความสุขกับการทำอาหารแล้วกันค่ะใหม่ไปกินข้าวแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ